สรุปอทิจจสมุปปันนวาทะภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุสองอย่างนี้แลก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกมีวาทะว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยบัญญัติอัตตาและโลกว่าเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุปัจจัยด้วยมูลเหตุทั้งสองอย่างนี้คือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้อันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริง